รวมถึงวันแรกของสัปดาห์ผ่านมาเนี่ยยังไม่ถึง1วันการเมืองก็เข้มข้นเรื่องเกี่ยวกับงูเห่ายังไม่ทันตั้งรัฐบาลนะฮะสภาก็ยังไม่มีข่าวว่าจะมีการเอาเงินซื้องูเห่ากัน 6,000 ล้านเนี่ยมันจริงหรือเปล่าตามกันหน่อยนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลังจากที่พาบรรดาส.ส.คือว่าที่ส.ส.สิของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปรายงานตัวนะฮะมีข่าวบอกว่าจะมีการทุ่มซื้อส.ส.กันส.ส.งูเห่าเนี่ยคนละ100ล้านคือหัวละ100ล้านหัวละ100ล้านเนี่ยจำนวนส.ส.ก็มีประมาณสัก60คน60คนคูณ100ล้านก็ 6,000 ล้านบาท 6,000 ล้านบาทนี่ขอโทษนะฮะมากกว่างบประมาณหลายกระทรวงคือจะทุ่มส.ส.ทุ่มซื้อส.ส.กันเยอะขนาดนั้นไปเพื่ออะไรคือคุณอนุทินก็ตอบดีนะฮะคือตอบเห็นภาพก็คือคนรับก็เป็นงูแต่คนจ่ายก็เป็นตัวอะไรสักอย่างที่มีสองเขาเนี่ยคงไม่มีคนจ่ายมีแต่ควายที่จ่ายเท่านั้นเนี่ยฮะลองฟังคุณอนุทินพูดครับสำหรับพรรคภูมิใจไทยรัฐบาลเสียงข้างน้อยพรรคภูมิใจไทยไม่มีแนวคิดแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ก็คงไม่ไปในแนวทางนั้นไม่ใช่ก็คงก็ไม่ไปในแนวทางนั้นตอนนี้มีข่าวว่ามีการซื้อสอสอเพื่อข่าวหัวละ100ล้านมองประเด็นนี้ยังไงครับข่าวไหนมีข่าวลงคนซื้อสอสองูเห่าหัว100ล้านคนรับก็ยังเป็นงูเห่าแต่คนจ่ายเป็นอะไรไม่รู้ที่มี2เขาอ่ะเรื่องงูเห่าค่ะเขาบอกว่าต้องซื้อมากกว่า10ตัวใช้เงินมากกว่าก็บอกแล้วไงอันนี้มันมีคนจ่ายมั้ยคะก็คงไม่มีคนจ่ายคงมีแต่ควายจ่ายคือที่ผ่านมาระดับคนละร้อยล้านเนี่ยมันไม่มีนะฮะมันยากมากแล้วมันไม่มีกรณีงูเห่าครับคุณผู้ชมครับมันมีกรณีที่คือถามว่าระดับพันล้านไม่เคยเจอระดับร้อยล้านมีหรือไม่อันนี้คือข่าวลือทั้งนั้นถ้าระดับร้อยล้านมันต้องเป็นระดับแกนนำที่พกอะไรมาด้วยเต็มเลยไอ้ประเภทส.ส.งูเห่าคนเดียวแล้วร้อยล้านไม่มีใครจ่ายครับ10ล้าน20ล้านอันที่ยังถ้าพูดกันตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความที่ไม่จริงคือไม่ชัวร์แต่มีความเป็นจริงเล็ดรอดมาบ้างให้ได้ยินว่าถามว่าหลัก10ล้านมันมีบ้างไหมมันก็ถือว่ามีบ้างแต่ต้องเป็นเบอร์ใหญ่พอสมควรไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายอันนี้พูดกันแบบความจริงนะครับแต่เป็นความเป็นจริงที่ผมก็ไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นความจริงเพียงแต่เขาพูดคุยกันว่ามันมีแบบนั้นไอ้แบบร้อยล้านนี่ไม่มีแล้วเมื่อฟังเสียงจากเลขาธิการพรรคทางพรรคเพื่อไทยบ้างนะฮะลองกระโดดไปที่นั่นคุณประเสริฐจันทร์รวงทองมั่นใจบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีเรื่องนี้เลยแล้วก็วันโหวตประธานสภาเนี่ยจะมีการกำชับให้ทั้งส.ส. 141คนนั้นเข้าประชุมพร้อมเพียงกันห้ามลาห้ามขาดถือเป็นวาระสำคัญเอ๊ะวันนั้นต้องเป็นวาระสำคัญอยู่แล้วนั่นคือวาระของการเปิดสภาทุกคนต้องไปอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนอกจากนั้นจะเป็นอะไรก่อนจะไปเรื่องอื่นลองฟังคุณประเสริฐย้ำฮะผมคิดว่าครั้งนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยประชาธิปไตยมันพัฒนาไปไกลแล้วนะครับเพราะนั้นการที่เราจะกลับมาเหมือนที่เขาบอกว่าตั้งรัฐบาลงูเห่าเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการถอยหลังแล้วก็ไม่ควรทำซึ่งเรามั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยเราที่ผ่านมานี่เราไม่เคยมีเรื่องพวกนี้นะครับเราได้กำชับนะครับว่าในวันโหวตเลือกประธานก็ดีหรือแม้กระทั่งในอนาคตเลือกนายกก็ดีนี่ขอให้สมาชิกทุกคนนี่พร้อมเพียงกันและห้ามลาห้ามขาด141เสียงต้องอยู่ครบนะครับในวันเลือกประธานสภานะครับครับส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมาอยู่ครบทั้งสิ้นนะฮะอาจจะมีลาบ้างสักหนึ่งคนที่เคยเห็นนะฮะมีบ้างหนึ่งคนที่วันนั้นป่วยหนักพอดีหนักกระทั่งต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรแบบนี้เช่นเดียวกับคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะบอกว่าการแข่งขันมันจบไปแล้วแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประเภทมาซื้อส.ส.งูเห่ากันเพราะว่าส.ส.นั้นถือเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่มีตอบตรงนี้นะฮะเท่าที่ได้ยินมาตอนนี้ถือว่ายังไม่มีการซื้อส.ส.งูเห่ามันต้องรอให้ผ่านเรื่องของการตั้งสภาไปก่อนแล้วก็ต้องรอให้ผ่านการตั้งครม.ไปก่อนลองฟังคุณเศรษฐาครับนะครับแล้วผมก็ไม่มีความเชื่อไม่มี
ไม่เห็นด้วยในเรื่องของการซื้อสสซื้องูเห่านะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นช่วงแล้วเราเพิ่งแข่งขันกันจบไปนะครับเรื่องพวกนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่ความเป็นส่วนตัวของผมนะผมไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สมาชิกผู้แทนราษฎรก็ถือเป็นตำแหน่งที่มีเกียรตินะครับเรายึดโยงพี่น้องประชาชนนะครับเราลงสมัครในสนามสีเสื้อใครเขาเลือกเรามาในสีเสื้อนั้นเราก็น่าที่จะต้องออเนอร์เขาน่าจะให้เกียรติพี่น้องประชาชนเดี๋ยวคุณรอดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าจากพฤติกรรมมาสสสมัยที่แล้วที่เป็นสสงูเห่ามาครั้งนี้ก็ไม่เล็ดรอดเหลือเข้ามาในสภาผู้คนก็ไม่เลือกการเมืองสมัยนี้ประชาชนก็แตกตื่นกันเร็วจริงๆแล้วก็การเรื่องของการซื้องูเห่าเนี่ยฮะช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาคนที่โพสต์ Facebook ถึงเรื่องนี้ก็คือคุณไพศาลพืชมงคลนะฮะก็เป็นคนที่เวลาเคลื่อนไหวอะไรผ่านทาง Facebook แล้วมักจะมีคนหยิบเอามาเป็นประเด็นเปิดแผนตั้งรัฐบาลงูเห่าซื้องูเห่ากัน60ตัวตัวละ100ล้านจ่ายทั้งหมด 6,000 ล้านบาทงูเห่า60เสียงขั้วรัฐบาลเดิม198สว250รวมเป็น410คนก็บอกข่าวออกมาแบบนี้แต่คุณไพศาลนั้นโพสต์ล่าสุดอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมครับบอกว่ารัฐบาลงูเห่าแท้งแล้วคือก็จริงๆแล้วยังไม่ตั้งท้องด้วยซ้ำนะต้องบอกแบบนี้นะฮะหรือว่าตั้งท้องแล้วแต่ว่าการเจรจามันไม่ได้เป็นไปตามผลก็ต้องต่างคนต่างแยกย้ายแล้วต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองมีสสอยู่ในมือผมบอกแล้วว่าตอนนี้ยังไม่เกิดหรอกแต่มันจะเกิดหลังจากมีครม.แล้ววัดกันว่าระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านมันต่างกันสักกี่เสียงแล้วมันมีสัญญาณเพียงพอหรือเปล่าที่จะอนุญาตแล้วก็ให้มีการตกลงกันเรื่องนี้นี่พูดแบบตามความเป็นจริงไม่วิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะฮะแล้วคุณไพศาลเนี่ยบอกว่าแท้งเหตุผลหลักคุณไพศาลบอกว่าคุณอนุทินนั้นไม่เอาด้วยกับการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันต้องมีงูเห่าเพราะพอตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยปั๊บจำได้ไหมฮะที่อาจารย์วิษณุบอกไว้ก็ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยก่อนแล้วเดี๋ยววันเวลาผ่านไปมันก็มากเองไอ้วันเวลาผ่านไปมันก็มากเองมันคืออะไรก็คือไปเอาสสงูเห่าเข้ามาแล้วมันก็มากไปเองแล้วเมื่อไปดูเสียงสว.แล้วก็น่าจะเสียงแตกแน่นอนครับเพราะว่านับรวมแล้วตอนนี้สว.ที่ตั้งคสช.แต่งตั้งในโควต้าของ3ลุงนั้นตอนนี้น่าจะเหลือเพียง121คนเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเพียงแค่การโพสต์ของท่านนึงเท่านั้นก็คือคุณไพศาลคราวนี้ไปเชื่อนักวิชาการดีไหมเราก็ลองไปถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะท่านก็ออกมาบอกแบบนี้บอกว่าคุณอนุทินนั้นพูดจริงบอกอย่างนี้ฮะเชื่อว่าจะไม่มีการซื้องูเห่าเพราะว่าคุณอนุทินนั้นไม่เคยถูกจัดวางให้ตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลแต่คนที่ถูกโยงก็คือพลเอกประวิตรอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ว่าดีลที่ผ่านมาคุณอนุทินไม่เคยถูกจัดวางไว้เลยนะว่าต้องเป็นตัวนำในการไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องงูเห่าเชื่อว่านี่คือเรื่องของจิตวิทยาการเมืองดักความเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้ามลองฟังอาจารย์ฮะข่าวลือที่ว่ามีการซื้องูเห่าเป็นการดักอะไรดักช่องทางนะครับดักความคิดหรือดักความเคลื่อนไหวต่างๆนี่คือจิตวิทยาทางการเมืองแบบหนึ่งที่พยายามสร้างปรากฏการดักคอหรือดักความเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามเพื่อไม่ให้นำไปสู่การอะไรล่ะการแข่งขันหรือการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลและ8พรรคที่กำลังจะเกิดขึ้นดักให้มันเกิดกระแสแล้วพูดง่ายว่าเมื่อกระแสจุดติดเนี่ยเป้าหมายหรือคนที่ถูกกล่าวพาดพิงถึงจะต้องรีบออกมาตอบคำถามแน่นอนว่าต้องการได้คำยืนยันของการปฏิเสธก็ไม่มีใครที่กล้าจะเล่นเกมอันตรายแบบนี้อยู่แล้วมันได้ไม่คุ้มเสียและค่าใช้จ่ายทางการเมืองมูลค่าหรือต้นทุนที่เคยทำมามันจะพังทลายทั้งหมดคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าตอนนี้นั้นเกมที่ว่าเรื่องของการซื้องูเห่าหรือมีงูเห่ามันไม่มีมันจะมีเกมที่เหลือเพราะว่าเกมงูเห่ามันเป็นไปไม่ได้เกมที่เหลือมันคือเกมตัดทางกันหรือว่าเกมที่อาจจะมีคนมีอันเป็นไปทางการเมืองแล้วเกิดการย้ายขั้วได้แล้วสลับขั้วได้มันมีเท่านี้ฮะมันไม่ต้องซื้อใช้คำนี้มันผ่านช่วงของการซื้อมาแล้วผ่านช่วงนั้นมาแล้วช่วงนี้คือสลับขั้วแต่การสลับขั้วนั้นมันเอาเงินซื้อไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของการที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้นอาจจะต้องมีอันเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของความผิดเกี่ยวกับเรื่องคดีความซึ่งไม่มีใครทราบได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วเรื่องราวงูเห่าเราไปฟังคนที่หลังๆเวลาพูดอะไรแล้วดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเนี่ยมีน้ำหนักเนี่ยประธานคณะหลอมรวมคือคุณจตุพรพรหมพันธ์แกจะเล่าอะไรเป็นฉาก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 เลยใครอยู่ตรงไหนใครทำอะไรอีกกี่วันจะเกิดอะไรใครจะไปที่ไหนแกบอกว่าแบบนี้ว่าเชื่อว่าจะเกิดปรากฏการณ์ยิ่งกว่างูเห่าคือเสาวภาแตกเด็กหลายคนงงเสาวภาแตกคืออะไรสถานเสาวภาในนั้นจะมีงูเยอะมากไม่ใช่แค่ตัวเดียวแต่เป็นพันตัวสถานเสาวภาแตกก็หมายความว่างูมันจะเต็มไปหมดเลยต้องทำตัวแบบนี้คือมีงูเยอะมากจริงๆและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสุดท้ายแล้วจะทำให้นายสุชาติตันเจริญเป็นประธานสภาและนายกชื่อนี้ลองฟังคุณจตุพันธ์ฮะไอ้จตุพรครับฝันลมๆแรงๆว่าสวจะโหวตให้มันเกินคำว่างูเห่ามันระดับสวภาแตกว่าต้องยอมรับความเป็นจริงเรียงกันก่อนว่าพิธาแม้ว่าไม่มีกรณีเรื่องอุ่นไอทีวีหรือเรื่องกรณีอื่นใดนะครับเอาเพียวๆเลยก็เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ยืนยันอีกครั้งว่าพรรคก้าวไกลทั้งประธานสภานายกรัฐมนตรีไม่ได้แม้แต่เพียงตำแหน่งเดียวโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นได้แค่ผู้นำฝ่ายค้านและก็พรรคใน312ก็ทรยศแต่อาจจะไม่ทรยศเป็นพรรคแต่ทรยศเป็นคนและผลลัพธ์ออกมาเป็นสุชาติได้สุชาติก็ได้พลเอกประวิตรจิ๊กซอต่อกันได้ดูในรายการสัมภาษณ์รายการนึงคุณจตุพรคุยกับอาจารย์ดร.สุขุมนวลสกุลด้วยนะฮะคุณจตุพรก็บอกว่าสิ่งที่คุณจตุพรพูดนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ตัวเองนั้นกะการว่าต้องเป็นแบบนี้แต่ไม่อยากจะให้เกิดแบบนี้นี่คือสิ่งที่คุณจตุพรบอกด้วยดูสัมภาษณ์แกมาก็เอามาบอกต่อมันจะเป็นแบบนี้หรือไม่อย่างไรบอกตรงนี้เลยครับไม่มีใครรู้และถึงมีใครรู้เราก็ไม่รู้ว่าเขารู้หรือไม่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี